นะครับเนี่ยคือบัญชีที่คุณอภิสิทธิ์กล่าวถึงนะครับว่าผมเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมเอาบัญชีขึ้นมาแสดงหรือกองทัพแม่มาแสดงเหตุผลนะครับบัญชีเนี่ยใครทำก็ได้มันเป็นแบบฟอร์มของทางราชการจริงนะครับเป็นแบบฟอร์มจริงฮะแต่ใครทำขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเซ็นรับรองสำเนาเลยผมเรียนแล้วนะครับว่าไอ้บัญชีใบเนี่ยตอนที่มีการสอบสวนเมื่อปี42ไม่ปรากฏว่ามีใบนี้ไม่ปรากฏนะฮะว่ามีใบนี้แบบขอบัญชียกเว้นหรือผ่อนผันไม่ปรากฏว่ามีในส่วนของกระทรวงกลาโหมเลยในการสอบสวนเนี่ยหาข้อหาไม่มีเลยแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับเมื่อมีการอภิปรายในปี43ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้นะครับนายอภิสิทธิ์เนี่ยเอาใบเนี่ยขึ้นมาแสดงในสภานะครับเป็นหลักฐานชิ้นเดียวครับที่ยืนยันว่ามีการผ่อนผันนะครับแต่เมื่ออภิปรายเสร็จแล้วนายอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ยื่นไอ้ตัวเนี้ยหลักฐานอันเนี้ยให้แก่ประธานสภาเพื่อตรวจสอบคุณประเกียรตินาสิมาสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ยื่นทำเป็นหนังสือนะฮะไปขอหลักฐานชิ้นนี้จากประธานสภานายชัยชิดชอบปรากฏว่านายชัยตอบมาเป็นงะนายสิทธิ์ไม่ได้ยื่นหลักฐานไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจึงปรากฏหลักฐานนี้นะครับในเว็บไซต์อภิสิทธิ์ .org เห็นไหมครับย้ำนะครับในปี42นี่ไม่มีนะครับนะครับผมจะยกตัวให้ดูนะครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมท้าคุณสิริโชคผมอยากให้คุณสิริโชคเนี่ยไปเอาใบนี้มานะครับนะฮะแล้วก็ให้คนรับรองให้เจ้าหน้าที่รับรองเพราะว่าทำไมนะฮะผมรู้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารเท็จกระทรวงกลาโหมก็ทราบครับว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารเท็จแล้วผมรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำแต่ไม่เพียงแต่ว่าไม่มีหลักฐานคนทำเนี่ยยศพลเอกขณะนี้เป็นยศพลเอกนะครับผู้ร่วมทำเนี่ยมีอยู่ประมาณ6คนมั้งฮะเป็นพันเอกทั้งสิ้นที่เป็นร่วมทำอันเนี้ยนะครับซึ่งเป็นเอกสารเท็จไม่มีอยู่จริงนะผมถึงไม่ยื่นบัญชีเพราะว่าไม่ใช่ผมไม่มีนะผมมีไอ้ที่ผมไปได้มาเนี่ยนะผมไปเอามาจากเว็บไซต์คุณอภิสิทธิ์นั่นเองนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดความจริงไม่หมดนะครับตอนที่ทนายเขาถามผมว่านะครับทำไมไม่เอาเอกสารฉบับนี้นะฮะมาแสดงต่อศาลหรือว่าเพราะผมรู้ว่าถ้าเอามาแสดงต่อศาลแล้วเมื่อยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยจะมีผลเปลี่ยนแปลงในทางรูปคดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอภิสิทธิ์ไอ้ที่ผมยอมรับฮะผมยอมรับว่าผมไม่ได้ยื่นที่ไม่ยื่นคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดต่อไปเลยว่าที่ผมไม่ยื่นเนี่ยเพราะผมเห็นเป็นเอกสารเท็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือฉบับเนี่ยรีฟอ้างถึงนะฮะว่าได้รับการผ่อนผันนายพิสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2529เลขที่หนังสือนะฮะ4892/2ไอ้เนี่ยคือหนังสือผ่อนผันไอ้นี่เป็นแค่บัญชีนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นบัญชีหนังสือผ่อนผันเนี่ยนะไอ้บัญชีอันเนี้ยเขาเรียกว่าสด20แต่ในสิริโชคเอามาพูดบอกไอ้เนี่ยคือสด41ไม่ใช่นะครับผมจะให้ดูสด41ให้เปรียบเทียบกันเห็นไหมครับไอ้เนี่ยคือหนังสือผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ากองประจำการเห็นไหมฮะมาหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา27วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497และพระราชกฤษฎีกา
มอบอำนาจของรัฐมนตรีในการผ่อนผันตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.2497ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทนนะครับแล้วก็ข้อความก็มีนะฮะให้ผู้ว่าราชการผ่อนผันให้ชื่ออะไรก็ว่ากันไปก่อกันไปนะครับออกมานะฮะที่สำคัญนะครับคืออะไรนะฮะมีโดยมีเงื่อนไขว่านะครับถ้ากลับจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยก่อนกำหนดการผ่อนผันนี้เป็นอันยุติลงไอ้เงื่อนไขตรงนี้นะครับมันมีลักษณะสองอันคือหนึ่งเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษานะหรือนะครับออกจากการศึกษาถูกให้ออกไล่ออกก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กลับมาถึงประเทศไทยก่อนกำหนดการผ่อนผันมีอันสิ้นสุดจบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมย้ำอีกทีนะฮะแล้วผมท้าคุณสิริโชคทีหรือใครก็ได้ในพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับหนึ่งนะฮะคุณหาใครก็ได้ไปรับรองเอกสารใบเนี้ยสด.20เนี่ยไปรับรองมาซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ารับรองละเพราะว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จคือรับรองเอกสารติดคุกนะฮะถ้ารับรองเอกสารเนี่ยติดคุกเพราะว่าเป็นการรับรองเอกสารเท็จนะครับอีกประการหนึ่งที่ผมเรียกร้องคุณสิริโชคบอกว่าถ้าเรื่องเนี้ยกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะจบลงทันทีเลยนะเราเถียงกันว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ทหารไหมนะครับคุณอภิสิทธิ์มีหลักฐานการผ่อนผันเข้าไปในรับราชการประกอบกับไอ้สต.9นะครับแล้วไปรับราชการสมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนนรจปรที่เถียงกันอยู่เนี่ยคือหนังสือฉบับนี้ว่ามีจริงไหมนะครับที่เถียงกันอยู่นะครับนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยยืนยันว่ามันไม่มีเพราะผมบอกแล้วผมใช้เวลารวบรวมเอกสารเนี่ย12ปีตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกมันไม่มีครับผมถึงเชื่อมั่นว่าผมถึงไปร้องเรียนต่อกระทรวงกลาโหมไงฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสิริโชคเนี่ยนะเอาใบสด.41เนี่ยนะครับซึ่งหน้าตาอย่างเนี้ยไม่ใช่อย่างเนี้ยนะฮะเอามานะครับมีคนรับรองสำเนามาถูกต้องเนี่ยนะครับผมจะกราบเท้างามงามสามทีผมยังย้ำนะฮะเหมือนเดิมนะครับการที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาพูดวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนะโดยใช้ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกำลังใช้เอกสารเท็จในศาลเพราะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยื่นบัญชีระบุพยานด้วยผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีคุณคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยคือคุณจตุพรสามารถจะฟ้องต่อศาลนะครับแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้นะเพราะการกระทำของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการนำสื่อหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีซึ่งถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญแห่งคดีนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือข้อกฎหมายเลยมาตรา180ในประมวลกฎหมายอาญาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปให้การยืนยันนะแล้วก็ใช้ไอ้เนี่ยเป็นบัญชีระบุพยานใช้ในศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ฮะคุณจตุพรซึ่งเป็นผู้เสียหายถ้าจะฟ้องคดีหรือไม่แต่ถ้าฟ้องนะครับเขาพิสูจน์ได้ครับว่าไอ้ตัวนี้มันเท็จแน่นอนนะครับผมขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดจริงครับถูกครับเพราะเรื่องนี้นี่นะครับมันเกิดมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องเก่าๆที่มีพยานหลักฐานชัดเจนและการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยยากมากจนกว่าผมจะได้ครบเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีครับผมคงไม่ทำแบบที่พรรคประชาธิปัตย์ทำนะฮะเอาหลักฐานของบิดาท่านบรรหารศิลปะอาชาเรื่องสัญชาติจำได้ไหมครับเป็นหลักฐานเท็จด้วยซ้ำเอามาพิปรายในสภาแต่ของผมนี่ยืนยันฮะว่าผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมใช้ความพยายามจริงๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารเหล่านี้
นะครับผมก็คงขอแถลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าที่ผมไม่แถลงมากกว่านี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าทางกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยจะแถลงข่าวบ่ายนี้โดยโฆษกของกระทรวงกลาโหมเข้าใจว่าจะมีการแถลงข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงพยานหลักฐานให้ดูนะครับผมไม่ทราบเลยนะครับผมเพิ่งทราบเมื่อเช้าเนี่ยจากหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะให้ผมแถลงมากกว่านี้เนี่ยนะครับผมคงให้เป็นหน้าที่ของกองทัพนะครับผมจะให้ดูอีกอย่างผมจะให้ดูอีกอย่างนะครับนี่คือรายงานเอกสารเมื่อปี42การสอบสวนของกระทรวงกลาโหมเมื่อปี42หลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับรายงานเนี่ยจะชัดเจนเลยครับว่า นะครับดูนะครับเขาทำสรุปข้อมูลมาไว้ว่าอย่างนี้ในปี30ซึ่งเป็นปีที่นายพิสิทธิ์ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยครับเขาหมายเหตุให้เหตุผลว่าอย่างนี้ปีบัญชีเรียกปี30อยู่ในบัญชีพ้นจากฐานะการยกเว้นผ่อนผันเห็นไหมครับฐานเขาบันทึกไว้นะแล้วก็มีการลงชื่อดูนะครับเนี่ยนายพิสิทธิ์ไม่เข้ารับการตรวจเลือกนะครับแล้วก็มีเอกสารเนี่ยนะครับมีการลงชื่อกรรมการสอบตั้งหลายคนผมคงไม่เอาบัญชีเปล่าๆใครก็ไม่รู้ทำขึ้นก็บอกแล้วผมเนี่ยยืนยันว่าเนี่ยบัญชีเนี่ยเท็จเห็นไหมครับคือได้มีการสอบสวนเมื่อปี42แล้วว่าไอ้บัญชีเนี่ยตัวนี้ไม่มีหรอกไม่มีการผ่อนผันเลยการตรวจสอบการผ่อนผันเนี่ยไม่มีหรอกแล้วซึ่งมันตรงกับข้อกฎหมายฮะปี29คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันขึ้นทะเบียนฐานกองเกินนะครับตอนนั้นเนี่ยจบการศึกษาจากมหาลัยออกก่อนแล้วนะครับซึ่งพอขึ้นทะเบียนฐานกองเกินกำหนดเนี่ยนะครับต้องรับหมายเรียกเพื่อที่ไปเรียกไปต้องไปเกณฑ์ทหารในปีถัดไปเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนผันใดๆเลยผมตอบนะฮะว่าไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าอะไรฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องเข้ารับราชการทหารถ้าเกณฑ์ทหารโดนนะฮะเป็นทหารเนี่ยนะครับนะเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับนะคุณอภิสิทธิ์จะต้องเข้ารับราชการต้องทำไมฮะความจริงเนี่ยนะครับต้องเข้ารับการทหารเนี่ย2ปีถ้าเกณฑ์เป็นทหารแล้วแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์เนี่ยนะครับมีทางเดียวต้องมีหนังสือผ่อนผันซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ผ่อนผันไม่ได้เลยนะครับเข้าใจนะครับ